ไปไปไปแต่ก่อนเด้อโอกาสหน้าเจอกันไหม Run นี่ทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่ที่ถึงวัดของน่าจะเป็นวัดเชียงดาวนี่วัดเชียงดาวนี่ทุกคนเอามาฮอดแล้วใส่แดดพม่าเส้นทางที่เห็นมานี่ทุกคนเนาะฝนมันตกนะเกมแล้วรถล้มแต่ว่าได้เป็นอย่างไรทุกคนมันง่วยจริงสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนเนาะแล้วก็มื้อนี้ก็ได้มาถึงมื้อที่พวกเขาสิออกจากเมืองอิ่วได้อิ่วฝากเลยฝากเลยฝากซ้อมเลยนี่เพิ่นหากมาแต่ว่ามาตอนสิกลับอันนี้ซื้อหยังอยู่บ่ฮู้ครับจะซื้อหยังซื้อนี่ซื้อ AB ซื้อ AB ซองนี่กัมพาลาฮูกัมพาลาฮูลาฮูต้องบอกว่าเป็นกัมพาจะค่อยเขียนกัมพาลาฮูอ่ะหรือว่าตั้งใส่เกิดมาเป็นกำผ่านนี่แม่ฟองแม่เชียไปแล้วมื้อนี้นี่พวกเขาเป็นคนเล่าเนาะที่ออกเดินทางไปแล้วเนาะคือที่เดินทางไปเมืองสิงห์ไปทรงสกุลเมืองสิงห์แล้วก็พวกเขากับกาวาสินอนเมืองสิงห์มื้อนึงแล้วก็จึงสิออกไปทรงอูอยู่สนามบินสนามบินอยู่ที่น้องทาน้องทาแล้วก็สิได้แยกกันแล้วบัดนี้แน่นนี่ทุกคนตอนนี้ข้าเจ้าได้พากันมามายืนมาถ่ายทรงทั้งครอบครัวเลยอบอุ่นอยู่นี่เลยอบอุ่นทุกคนได้อบอุ่นหลายอันนี้นางสาวนางสาวตุลีกับสิไปนําตุลาสิมานําตุลีสิไปนําอ่ะตุลีตุลากับสิมานําตวยเพิ่นแล้วก็ขี้ฮอดฝุ่นแม่นซะบ่เออเพิ่นอันนี้มานั่งนี่ย่านบ่ได้ไปนําแม่นบ่นี่แม่นแล้วนั่งท่าเลยมาจอดีอ่ะจอดานี่ตอนนี้เพิ่นมาแล้วก็มานั่งล้มแล้วก็ถ้าเฮาเอาไปแล้วแหละเพิ่นจึงสิเข้าไปในเฮือนหรือบ่ก็เพิ่นก็สินั่งล้มกันแบบนี้แหละเพราะว่ามานั่งล้มแบบนี้ก็เป็นแบบว่าเพิ่นมักนะแบบว่ามานั่งจุ่มกันกับเฮือนก็อยู่ใกล้กันนี่ปิ่นหน้าใส่กันเลยนี่ประมาณนี้เพิ่นก็อาจจะมานั่งล้มกันแล้วก็เพราะว่ามันหนาวๆนะอยู่ในเฮือนก็ได้บ่ได้นอนมื้อนี้ฟ้าบดคือเก่าฟ้าคึ้มฟ้าบดฝนก็อาจจะตกเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อเดี๋ยวปีหน้าไปมาไหมไม่ปีหน้าไม่ได้ตลอดเลยเดี๋ยวพอดีซื้อสั่งอันนั้นไว้พอดีไปกางเต็นท์พอดีอาณาจักรอาคาน้อยสำเร็จเนาะมาแต่เบื่อเบื่อเบื่อเมืองแล้วก็มาได้เนาะตอนหับตอนหับอยู่โอเคสนะเดี๋ยวคอยซื้อจวดรถไว้อีกเดี๋ยวซื้อรถใหม่ให้ได้เดี๋ยวเท่าหน้ามาแล้วเจอกันนี่นี่ฝากนางเอกเด่นนางเอกของนางเอกอ่ะกัมพาลาหูนี่นะนางเอกกัมพาลาหูพอนี่นี่ซื้ออย่างซื้ออย่างซื้อดาซื้อดาเนาะอันนี้นางเอกนางเอกซองกันบ่นางเอกซองประจำมันบ่สำห้องนี่แม่นไผสำห้องยังบ่ทั้งมีเถื่อกันเลยมามาอันเดียวก็ได้โอ้ยมาครับมูมีอย่างก็มีข้าวให้กินอยู่โอ้ได้มีบอลให้นอนเดี๋ยวคอยซื้อเกลือได้สักเด้อคันจะมีข้าวแล้วเผ็ดแห้งเอาเผ็ดแห้งเอาเผ็ดแห้งแต่อูสิเก็บเป็นนัวเจ้าโกกสิบ่ถูกแบบนี้เนาะเมื่อก่อนขั้นมือด้านอันเดียวก่อนอันเดียวก่อนห้องบ่ได้เอาเพลงของมนแคนแก่นคูนเด้เฮ้ยบ่แม่นเพลงของอันอายอันเราเป็นคนไทยแต่ว่าได้เมียลาวเราเป็นยูทูบเบอร์นะเอาอันน้องปิ้นแน่เออน้องปิ้นแน่เอ้ยปิ้นแน่ตรงเอิ้นเราเอ้ยล่ะเจ้าเป็นเอ้ยเฮาเราซื้ออายอันเปล่านิพนธ์คำตะกาขั้นมือขั้นตอนนั้นเจ้าบ่เลือกอายเจ้าคือสิทุกคนเด้ขอจําปะยาวเลยเขาจำประแดงเราตอนประแดงเป๊ะเอาเท่ควรในเพลงนั้นไปไปไปแต่ก่อนเด้อโอกาสหน้าเจอกันไหมคำวันไปก่อนไปไปบ๊ายบายไปไปเดี๋ยวไปเด้ออาม่าขอบใจหลายเด้ออาม่าเด้อขอบใจหลายๆอาม่าเด้อขอบใจเด้อเอ้าอันนั้นเด้สุกดิฝากขอบใจของกินสุกเนี่ยขั้วกินทุกมือไปว่าแล้วกลับมาโอ้โหมันอยากเมื่อน้ำอยากให้เลยมาจับตอนนี้ดูจับที่ทางหลัง
าไปแล้วเราบุเห็นซะมาไปอะไรถ้าทุกคนที่เมื่อแล้วก็ใจหายเนาะเพราะว่าก็อยู่กับไอ้ทั้ง 4-5 มื้อนี่ก็รู้สึกว่าแอปเป็นกันเองนะแบบเขาคือเขาสนิทกันมาโดนๆละเพื่อนเขาฮู้จักกันมาโดนละเสียนะแต่ก็ฮู้จักไอ้คนสี่นะจ๊ะผมเคยเห็นหน้ากันเป็นปีปลายแล้วแต่ว่าซึ่งนี่ก็ได้มาเจอหน้าเราแท้ๆแล้วก็ครอบครัวเขาดีดีแฮงครอบครัวไอ้คนสี่ดีอาม่าก็ดีน้องไพหรือว่าคำวันหรือว่าไอ้คนสี่เองก็ดีเนาะเขามานี่เราที่แบบบอกตลอดว่าเราต้องซื้ออย่างมาเด้อเราต้องซื้อเขาที่พากันไปตลาดนะเขาที่แบบไปอยากให้เขามายุ่งเงินเพื่อนเราเปลี่ยนใจเขาอยากออกตลาดซื้อของกินมาค่ะเราบอกว่าเราต้องซื้อเราต้องซื้อแมนแมนเราบอกว่าให้ซื้อเหรียญเราว่าแบบจริงจังเรากลัวแมนแบบเบาลิ้นลิ้นเลยจะแบบเบาหลายเทื่อเลยแบบมือพี่เฮาเราประหยัดเงินไว้ให้เติมน้ำมันไว้ให้เติมน้ำมันนี่แหละแล้วก็ซื้อของกินมาให้จุ่มเราก็ไม่อยากให้เงี้ยแต่ว่าเขาอยากให้คนกินเป็นอย่างสักครู่เป็นอย่างสักครู่โอ้ยเพิ่นอันนั้นตีเพิ่นน่ะบ่เกี่ยวที่เพิ่นสิหัดเบรกซื้อๆอันนั้นข้างหน้าเนาะคิดว่าเพิ่นจอดนัดกันบ่ละหัดผาดปากซื้อเออจอดหยังเกี่ยวมันหยัง2นิ้วตุลีตุลีนี่ดูที่ตุลีนี่ดูจะเป็นเพิ่นบิดเนาะกอดกอดเอวสาวครูนี่ทุกคนเรามาเจอคิดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านของต้นเฮาเนาะดูเถิดดอยเลยแหละมาขี่รถมาตามทางเดี๋ยวพี่เชื่อว่าเป็นแบบนี้เพื่อนกับเจ้ากับที่ตั้งแบบพื้นฐานแบบผู้อยู่แบบท่าเพียงที่อยู่แบบเพลงวูนวูนเห็นบ่ใกล้ๆบ้านในคำสีแต่ว่าทางนี้มีจะอาจจะคนทางสะดวกสบายกว่าเฮ้ยโอ้โหได้เงินในคำสีเป็นบ่อนตั้งใหม่สิทางในบ้านก็ค่อนข้างโอเคเลยเงินในคำสีก็ได้แต่บางทีก็น่าจะเป็นต้นเฒ่าลื้อแล้วทุกคนเนาะที่เราพระเจ้าอาศัยอยู่นี่ทางนั้นกำลังที่ปลูกซากไม่ปลูกซากอันนี้เหรออันนี้น่าจะเป็นว่าอันนี้ก็ได้นี่คือละอันนี้เสียงดาวนี่อันนี้เป็นกุมารเสียงดาวทุกคนเนาะอันนี้เป็นห้องเฮียนพระเจ้าต้นเฒ่าลื้อหรือเสียงดาวลื้อเหมือนเนาะลื้อเท่าไหร่แล้วก็เป็นไอ้ฝ่าก็จะเป็นฝั่งนั้นก็จะเป็นอันนั้นแล้วนะเป็นฝั่งนะของเมียนมาแล้วค่ะโอ้นี่เป็นของอาสานแล้วโอ้ยอยากไปอันนั้นเนาะอยากไปเมียก็เชียงแข็งเนาะเฮ้ยบูเมียนบนตะกี้ใกล้ทางหน้านี่นะเชียงกกว่ะเชียงกกตัวเชียงกกเขาอยู่ทางลาวฮะเชียงกกที่ลาวก็อยู่ลาวแต่ขออยากไปเขาไปนะแต่เขาคือที่ได้เลี้ยวขวบไปเลยเพราะว่าสาวคู่เฝ้ากลับบ้านสิแหละยามันจงไว้เธอหน่อยได้มั้ยนี่ก็เป็นมื้อที่ว่าฟ้าค่อนข้างว่าคึ้มๆแล้วก็ฝนก็จักสิตกตอนใดก็บ่ฮู้แหละเบิ่งจากฟ้าเป็นอันนี้มืดกึ๊บเลยส่วนนี้เป็นเวลาประมาณ 9:00-10:00 เด้อทุกคนเด้อบ่ได้ว่าเป็นตอนเช้าๆเด้ออากาศมันก็สิเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าพวกเฮาเดินทางไปกันหนาวๆหนาวแท้เลยแหละในมื้อนี้นี่การเดินทางมาแล้วนี่ก็มีพบก็ต้องมีจากเนาะแล้วก็ฮู้สึกว่าใจมันก็แบบวิวๆคือแต่ละเทื่อแหละผมว่าเป็นยันหยังอาจจะเป็นความผูกพันเนาะแล้วก็ขอขอบใจคำสีแล้วก็คำวันแล้วก็ซุปแล้วก็ครอบครัวเพื่อนหลายๆแล้วก็ออมแอมเนาะมาที่ให้การเข้าตกถึงท้องตลอดอิ่มท้องตลอดเลยนี่ทุกคนตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ถึงวัดของน่าจะเป็นวัดเชียงดาววัดบ้านเชียงดาววัดบ้านเชียงดาวอันนั้นก็เป็นสายแดนพม่าละเด้อกันเด้อแม่นทั้งหน้าซีอยู่ทั้งนั้นแม่นล่ะเป็นพม่าแล้วโอ้ยสายแดนเป็นพม่าเลยติบ่แม่นบ่น้ำของกั้นเราทั้งลุ่มนี่บ่แม่นติแม่นกั้นแล้วนั่นแหละพม่าอ๋อทั้งนั้นสิเป็นพม่าแล้วนี่ตามที่จีมานี่นะอันนี้ก็เป็นวัดเนาะวัดของน่าจะเป็นของส้นเผาให้ลื้อแหละสิเป็นประมาณนี้เนาะแต่ว่าเงียบๆวัดนี่แต่ว่าอันนั้นบ่ฮู้ว่าเป็นหยังฮวนอ๋อเกาะบ่ฮ้อยเต็มมีตัวแห้งบ่ฮู้แล้วเนาะไปต่อบ่แต่ว่าของซุ่มเฮาลื้อส่วนหลายสิเห็นแบบนี้อันนี้นี่เว้ยบ่ฮู้แม่นหยังแห้งบ่ฮู้อีกแล้วเอาไปเดินทางต่อซั่นน่ะนี่ทุกคนเอามาฮอดแล้วใส่แดดพม่า
โอ้โหรัดแห่งโอ้โหงามงามทุกคนได้วิวทางนี้นะอันก็ทั้งกลางน้ำมันรถเพื่อนนายจะโบเห็นหรอกมันเป็ดจ่วยขึ้นนายจะเป็นบนใหม่ละไส้เด่นเราเงียบมากเราพม่าเส้นทางอาชีพเป็ดประมาณนี้เนาะเส้นทางค่อนข้างว่าดีเลยฝนหาก็ตกเช้าเมื่อคืนนี่ตกเมื่อคืนแต่ยังดีนะทุกคนนอนกันตกตอนกลางคืนตอนเวนที่มันตกเห็นไหมเขาเดินทางสะดวกขึ้นหลายน้ำตกนี่ต้องได้จอดรถด่วนเลยนี่บวกกับสภาพอากาศที่หนาวๆแบบนี้มื้อนี้วันพุธบ่มีประมาณวันพุธเนาะประมาณวันเสาร์ทุกคนอู้สิครับนครหลวงไปล่องซานอู้คิดฮอดไม่จัดแล้วบ่ไหวแล้วอยากกลับด่วนละเส้นทางขอบเขตชายแดนนี่ก็เป็นเส้นทางที่เป็นดินแดงแบบนี้แหละทุกคนแต่ว่าป่าไม้อย่างต้นไม้อย่างต่างๆก็ค่อนข้างว่าอุดมสมบูรณ์หลายอยู่เพราะว่าบ่มีคนมาตัดหรือว่ามาทำให้ป่าแถวนี้เนาะหรือว่าบ่มีการเฮ็ดสวนเนาะคือว่ามันห่างจากตัวเมืองออกมาแล้วก็เส้นทางเส้นนี้กับที่เป็นดินแดงจนกว่าสิไปฮอดจนกว่าไปฮอดเมืองสิงห์พุ่นแหละจนกว่าไปฮอดเมืองรองพุ่นแหละทุกคนเพราะว่าเส้นทางที่ดีของเมืองรองก็สิเป็นทางปูอย่างเล็กๆน้อยๆเนาะแต่ว่าบ่ได้ดีไปหมดนะในสุดนี้นี่การมาครั้งนี้นี่รู้สึกว่าได้หลายอย่างเลยบ่ว่าสิเป็นความรู้ทางด้านการเอาตัวรอดในป่าไม้และกับบ่รู้เพิ่งไว้ว่าพืชตัวใดสามารถกินได้แน่ตัวใดพืชตัวใดซี่สามารถบ่สามารถกินได้แน่ก็ค่อนข้างว่าดีเนาะทุกคนเนาะไปมาเที่ยวป่าแบบนี้คันหลงป่าก็คือสิโบดตายทุกคนเพราะว่ามีความรู้ด้านนี้ไปประสานนํากันนี่แหละสนิทการเดินทางเข้ามาเจอสิ่งใหม่ๆเฮ็ดให้รู้การกินการอยู่อาศัยของเขาเจ้าว่าเป็นจังได๋แน่ก็แต่ละบอลแต่ละทีมก็แตกต่างกันไปเนาะทุกคนเนาะอาหารตัวใดที่มันแซ่บเฮาก็ติดใจกะเฮาก็สิขอยืมสูตรเพิ่นมาใส่แล้วทุกคนเนาะคันคิดฮอดก็สิเฮ็ดแต่งกินก็เป็นประมาณนี้แหละชิวๆไปเที่ยวไปม่วนไปเที่ยวไปบ่ฮู้มื้อใดสิกลับเลยนี่ทุกคนดอกคือแบบไอ้คําสีน่าจะเป็นแบบเดียวกันแหละดอกแคเนาะยิ้วเฮ้ยดองยิ้วแม่เนื้อที่ว่าเขาเจ้าน่าจะมันอยู่เค็มเหมือนเย็นมากเลยทุกคนเด้อเส้นทางที่เห็นมานี่ทุกคนเนาะฝนมันตกนะเพราะว่ามาหลายบอลเรายังไม่ได้ทายซื่อไม่กระทั่งมีทั้งบอลเพื่อนหลังกับบอลบ่เพื่อนแต่เส้นทางกันเอาขี่ไว้เนี่ยมันมืนเลยที่ขี่ซาซาไปเพราะว่ามื้อนี้อาจจะฮอดซาแน่แต่ก็ยังบ่เป็นหยังปลอดภัยไว้ก่อนนี่ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่น้ำฟ้าแล้วทุกคนเนาะบอลที่ว่ามันเป็นใครแล้วแหละที่ว่าคนเมืองรองเขาจะเอามักที่มาหานะมันเป็นแม่น้ำแบบนี้นี่แหละน้ำแบบสะอาดเลยแล้วก็แม่น้ำมันงามแล้วก็ไข่มันแซ่บทุกคนไปฮอดเมืองรองข่อยว่าสิไปซื้อไข่แล้วก็มาไปฝากให้แม่แม่นอยู่เมืองรองเขาจะมาเอาไข่น้ำนี่แหละไปเฮ็ดนะแล้วก็ข่อยว่าสิไปซื้อไข่แล้วก็สิฝากฮงอรุณให้แม่ทีนี้เวลาไปฮอดก่อนเดียวสิเอาภาพมุมสูงให้ทุกคนเบิ่งนำกันเนาะไปต้องขอโทษทุกคนหลายๆทุกคนเนื่องจากว่าลมมันแห้งเกินไปก็เลยว่าเอาภาพมุมสูงให้ทุกคนเบิ่งบ่ได้ก็พยายามเอาภาพมุมแบบตัวที่เคยบินมาลงให้ทุกคนเบิ่งนํากันเนาะเพราะว่ามันอันตรายเกินไปเดี๋ยวตัวโดนของอูทีเพโดนก็บ่แม่นของเฮาแน่นะก็เป็นของเฮาเองก็น่าจะกล้าบินอยู่นี่อันนี้ขวดน้ําฟ้าเลยทุกคนอูจับเดี๋ยวสิพาทางตรงนี้ด้วยอีกจุดนึงเฮาก็ฮอดเลยอีกจุดนึงเฮาก็ฮอดลงๆแล้วเบิ่งตรงนี้นะน้ำฟ้านี่สะอาดแฮะสะอาดสะอาดสมพอเลยไข่มันงามมันแซ่บปลากระไรทุกคนน้ำมันนี่นะไอ้เก็บแล้วรถล้มแต่บ่ได้เป็นอย่างไรทุกคนมันง่วยซื้อเจ็บบ่จ้าน่ะจ้าเกือบเจ็บบ่แม่นค่อยเจ็บจะเจ็บบ่ก็บ่ได้ถึงขั้นว่าเจ็บเพราะมันง่วยซื้อทุกคนเห็นบ่บ่ได้ขีดบ่ได้ขูดเจ็บเจ็บวะเจ็บหยังเบิ่งนี่ฮู้ค่ะทั้งสิอย่างฮู้กระเป๋าอู้ที่เปื้อนหมดเลยเพราะมันตกออกข้างพยายามสุดละเพราะว่ามันมืนแฮงน่ะเฮาบ่ได้ขี่ไวทุกคนขี่ค่อยๆนึงเปื้อนหมดนี่เป็นคลอยได้อยู่นี่ต้อยแป้งบ่ได้ละได้เต็มเอากระแจหมุนๆเอาไปห่านไปเมืองรองก่อนบ่ว่าบ่ต้องเฮ็ดเป็นการล่มครั้งแรกทั้งแต่เดินทางมาล่มแบบล่มเลยอันนี้แบบทิ้งกับว่าอยู่นะ
ปกติก็มีแต่ง่วยซื้อแบบมื่นซื้อไปนี่ทุกคนตอนนี้เฮามาฮอดที่เมืองรองแล้วเนาะแล้วเฮาก็ได้ฝากให้พ่อฝากเส้นให้นี่ตัวติ๊กส่งๆแล้วพวกเฮาสิมาแวะกินข้าวซอยกินข้าวสวยมื้อนี้แหละเป็นอย่างสิบ่กินหิวข้าวบ่นี่เอาข้าวเปียกด้วยเอาข้าวเปียกบ่ด้วยตอนนี้เฮาได้มากินข้าวซอยอยู่เมืองรองละอันนี้ตุลีบ่กินทุกคนเนาะสิเสียสละซะตุลีบ่กินก็ได้แป้งไข่แดงเสียสละแฮนซะสั่งให้ตุลีตุลีบ่กินตุลีบ่กินข้าวซอยสั่งให้ตุลีแต่ตุลีบ่กินไปแล้วเมาเลยซะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อมาละพักในสุดยอดเลยเครียดยังไปไปกินข้างๆเลยเพราะว่าตอนนี้มันสวยแฮงแล้วทุกคนข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยเมืองรองกันครับไปคอข้าวซอยหลวงอำทาเลยต้นตำรับต้นตำรับของข้าวซอยหนาวแห้งคุณพ่ออะไรสักครู่ป่ะยังคุณพ่ออะไรสักครู่ป่ะไม่กินไม่กินเลยนางอันนี้ก็เป็นนะแรงมีแรงตุลีเอ้ยปีหน้าวันนี้แน่วันหนึ่งเป็นไงบอกบ๊ายบายตุลีตุลีบ๊ายบายปีหน้ามาเบิ่งได้เยอะเบิ่งบ๊ายบายได้เท่ากันแหละจะไปพูดขี้อายตายตายเพราะที่ไหนเสาคู่ออกไปก่อนเลยทุกคนเพราะว่าเสาคู่มีเวียกอยู่โรงเรียนแล้วกับพวกเขาสิไปซื้อไข่เพื่อไปต้อนไปต้อนให้แม่ซุกอยู่เวียงอู้สิเอาไปต้อนแม่จันแหมไปไปเบิ่งไปซื้อไข่ก่อนเราจะค่อยมาแวะซื้อสิฮะนะตามมือได้กับขั้นแหงกับมือได้มือนั้นก็จะมาเอามือเด้อเว้ยเด้อแล้วก็มันฝ่าฝนสองสามมือติดกันนี่มันบ่ได้เฮ็ดแสดงว่าช่วงน้ําฝนนี่บ่มีไข่เลยเนาะมันตากมันบ่แหงบ่แหงนี่ก็คือว่าได้ไข่ดีแท้ตลาดนี่ก็บ่มีเลยบ่โอ้มีแต่บ้านเฮาเด้อเฮ็ดน่ะกายได้ไข่ดีได้ไข่ดีป่ะสุพอแล้วไปก็เฮ็ดแห้งแล้วก็เอาไปตลาดไปมื้อแรกกับหมดมื้อแรกไปมื้อเช้ากับหมดมื้อเช้าคือว่าแล้วมันได้ขายแต่มันได้ขายดีแห้งเนาะแม่จันบ่มีบุญได้กินไข่เมืองรองครับขอบใจหลายซะนะเจ้าใจหลายเด้อของคนตั้งใจว่าสิฝากสิซื้อไข่แผ่นแล้วก็ไปฝากขนส่งไปส่งให้ที่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็ที่ร่องซานเนาะเพราะว่าอูสิซื้อให้แม่จันทน์แล้วก็ค่อยสิซื้อให้แม่ซุกแล้วก็ขอสดเนาะที่อยู่ในนครหลวงก็ไข่เมืองร้องนี่ค่อนข้างว่าแซ่บอีหลีเลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นนานๆนะแต่ว่าเฮามาซอกซื้อเนาะนี่ฟ้ามันบดแบบนี้กันตามที่ว่าทุกคนได้ยินนั่นแหละไข่มันบ่สามารถเฮ็ดได้เทื่อที่จริงไข่เมืองร้องน่ะไข่คะแนนเฮ็ดมาทุกคนมันได้ขายเบิดทุกอย่างเบิดแท้ๆเลยแฟนละ20คนกีบถึงบ่ไปขายตลาดก็มีคนมาเอาอยู่เฮือนคือเฮามาเอาอยู่เฮือนเพิ่นนี่แหละมันแซ่บอีหลีเฮาไปซื้อไปกินอยู่เฮือนในคำศีลอะไรแบบว่ามันติดใจนะเลยแบบว่าจังไหนก็สิกลับมาซื้อแต่ว่าก็ผิดหวังเนาะทุกคนเนาะแต่ก็บ่เป็นหยังโอกาสหน้ามาใหม่ก็จึงมากินเพราะว่าไข่แผ่นนี่มันบ่ได้มีทุกยามเลยทุกคนไข่แผ่นเมืองรองนะมันสิมีเป็นบางช่วงเขาเจ้าสิเฮ็ดแบบบ่มีมักเล่นแล้วก็พวกเขาเจ้าสิใส่ขิงนํานะคือแตกต่างกับอยู่ที่หลวงขบังเนาะหลวงขบังก็แซ่บคือกันแต่ว่าแซ่บไปคนละแล้วหลวงขบังเขาเจ้าสิใส่มักเล่นเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นไข่น้ำฟ้ากับค่อนข้างว่ามันแตกมีความรสชาติแล้วก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วว่าสิเป็นการปรุงใส่ไข่หั่นแต่ละพื้นที่มันก็แตกต่างกัน
เสียใจที่บ่ได้เอาไปแต่ก็บ่เป็นหยังเฮาโอกาสหน้าเฮามาใหม่ก็จึงมาซื้อใหม่ซื้อใหม่ก็คิดว่ามาฮ้นเทื่อหน้าเฮาก็ฮู้ได้ว่ารสชาติมันเป็นจังได๋เฮาก็จึงสิซื้อไปฝากแม่สุกใหม่เนาะคราวนี้โอกาสได้มาเที่ยวคืนในเส้นทางเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางที่ว่าพวกเฮาต้องเดินทางไปเมืองสิงห์แล้วเนาะเส้นทางสิเป็นประมาณนี้เลยทุกคนก็ในจุดนี้นี่เส้นทางค่อนข้างว่าดีอยู่เนาะเนื่องจากว่าฝนหากก็ตกลงใส่ก็เฮ็ดให้บ่มีขี้ฝุ่นเนาะนี่แหละมันก็บ่ได้มีข้อเสียไปเสมอทุกอย่างฝนตกนี่ก็ได้ถึงอากาศมันสิหนาวฟ้ามันสิครึ้มแต่เส้นทางมันก็บ่มีขี้ฝุ่นเนาะแล้วก็วักหินในโคเขตนี่ก็ยังบ่มีหลายก็ค่อนข้างว่าขี่สะดวกสบายอยู่พวกเฮาขี่ไปนี่แต่ว่าอากาศนี่หนาวแท้หนาวว่าในมื้อนี้นี่ขี่รถมาอีกบ่โดนเนาะเฮาก็ผ่านพวกบางหินคลองแคลงมาเต็มอัญญากาสิเห็นว่าเฮาฮอดทางเข้าเมืองสิงห์แล้วนี่ฟ้าก็ยังบดอยู่คือเก่าเนาะในการมาตอนนี้สุดท้ายนี้เฮาก็ต้องขอขอบใจพวกไอ้คำสีแล้วก็คำวันสุกหยังอีกเทื่อนึงเนาะขอบใจเท่าใดก็บ่สุดบ่สิ้นเขาเจ้าต้อนรับดีเลยนะทุกคนแบบว่าเข้าไปกับประหยัดอีกเขาได้ทั้งที่นอนที่พักครบเซตเลยของการท่องเที่ยวในครั้งนี้ไอ้คำสีก็ดีเบิ่งผิวเผินนี่ไอ้คำสีนี่คือสิยิงๆเด้อทุกคนเด้อแต่ว่าบ่เลยทุกคนเวลาเขาไปเจอนี่เพิ่นแบบว่าอาจจะเป็นว่าคุณคนติดตามหลายอย่างประมาณนี้นะคิดว่าเพิ่นสิยิงที่จริงเข้าไปเพิ่นต้อนรับพอดีทุกคนเลยเข้าไปกินเฮ็ดบ่ว่าสิเป็นการกินการอยู่หรือว่าอีหยังเนาะเฮากินไปในนึงในข้าวบ่ทันเบิดดิเติมข้าวอีกละแต่ว่าข้าวเขาเจ้าก็สิเป็นประเภทข้าวเจ้านะทุกคนเนาะเป็นข้าวอย่างข้าวอื่นข้าวมาบ่ที่ข้าวเจ้าที่เป็นแข็งๆในนึงเนาะเขาเจ้าว่าคนอาคาว่าคั่นกินข้าวเหนียวล่ะบ่อยู่ท้องว่าซั่นแล้วกินข้าวเจ้านี่มันสิอยู่ท้องกว่าแต่ข้าวเจ้าสิเฮ็ดเป็นแข็งๆในนึงแต่ว่าข้าวเจ้าข้าวเจ้านี่สามารถปั้นได้ทุกคนบ่จําเป็นต้องเอาบ่วงตักก็ได้เอามือปั้นๆๆๆแล้วก็กินคล้ายๆคือข้าวเหนียวคือกันถึงว่ามันสิแบบว่ากินข้าวเจ้าเนาะแต่ว่าเป็นคนลาวก็กินแบบข้าวแบบปั้นอยู่มือแล้วก็กินได้คือกันเนาะอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงของชนเผ่าอาคาได้ทุกคนเด้อกินข้าวกับข้าวข้าเจ้าก็เฮ็ดประเภทนี้เนาะที่เฮาได้เห็นเฮ็ดประเภทนี้มัดแขนเพื่อให้เด็กแบบว่าให้ได้กลับมาอีกครั้งนึงว่าซั่นก็เป็นความเชื่อของเพิ่นแน่เนาะก็เฮาก็คิดว่าอาจจะบ่ไกลปีนี้บางทีเฮาก็สิกลับมาอีกเนาะเพราะว่าความทรงจําดีๆของพวกเฮาที่ผ่านมามันก็โอเคไปเลยนะนี่อันนี้เป็นอยู่ที่เมืองสิงห์เลยทุกคนเด้อเป็นตลาดเนาะตลาดน่าจะเป็นตลาดแรงแหละแต่ก่อนอื่นเมื่อเขาต้องรู้สึกว่าหิวข้าวอีกแล้วเขาสิไปแวะซื้อข้าวแล้วก็สิไปกินอยู่บ้านพักเลยเนาะเพราะว่าเขาบ่อยากออกมานอกอีกละมันหนาวแฮงในมื้อนี้นี่นี่ทุกคนตอนนี้เฮาบ่ฮอดที่อยู่ที่ตัวเมืองเมืองสิงห์แล้วเนาะแล้วพวกเฮามาแวะซื้อแนวกินเพื่อสิไปกินแรงกินแล้วก็คือสินอนเลยมื้อนี้นอนอุ่นๆคักๆรู้สึกว่ามันเฮงกันไปมื้อนี้หนาวน่ะเพิ่นบ่เพิ่นแจ้เขาเจ้าใส่เครื่องมาตลาดเฮาขี่รถมาแต่ไกลสภาพมื้อนี้นี่ทุกคนเฮือน IMAX อยู่ข้างหน้านี่เลยแต่ว่ายังบ่ทันแล้วเท่านั้นทุกคนเนาะซื้อซาลาเปาอ่ะฮะซื้อไข่เหรอบ่กินซาลาเปานี่นะจะกินก็เอาสิมูกเลยท่านน่ะจะเสียท่านน่ะจะกินก็เอาได้ๆหมูปิ้งได้อยากกินน่ะเอาดินี่เขาให้ได้ซาลาเปานี่2,500ก้อน2,0002,500ก้อน2,500ก้อนเดียวแฮ่ๆซาลาเปาร้อนความว่ามันอ่ะมือเขาเย็นเขากำที่ห้อนเขาบุ้งซึกอ่ะยังอิ่มอยู่ค่ะยังอิ่มข้าวซอยอยู่เพราะว่าปั่นกินสองถ้วยคุณเนี่ยบรรยากาศนอนที่ว่าเฮาได้ทานมาเนาะที่ว่าผ่านมาพวกเฮาได้ไปบ้านไอ้คำสีแล้วเฮาก็ได้ถ่ายทุกคนเบิ่งเทื่อนึงแล้วแต่เฮาก็อยากเอามานําเสนออีกเนาะเพราะว่ามันงามแฮงเนาะนี่ก็เป็นส่วนที่ว่าชายแดนลาวแล้วก็เมียนมาเนาะหรือว่าพม่านั่นเองเนาะค่อนข้างว่าสวยงามเลยมีเส้นทางแบบนี้แหละที่ว่าพวกเฮาสัญจรผ่านนะแบบนี้จนไปสุดทางเลยแสดงว่าพวกเฮานี่ขี่รถสัญจรไปแบบแคมป์แบบประเทศลาวอีหลีนะทุกคนแบบจังได๋วะ
ใส่แดดเลยนะโอ้สุดยอดเลยทีมนี้นี่มวลอากาศทั้งมวลทั้งมันทั้งฮาเลยนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่ที่บ้านในคำสีเนาะอ่ะฮอดจุดนี้กะสิขอตัวลาทุกคนไปก่อนมีแต่ว่าไผมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวย่อย200เที่ยวลาวได้เด้อเฮาก็สิจังไหนพวกเฮาค่อยกับอู่ก็สิแยกกันจากกันละอู่ก็สิขึ้นยนต์ไปตัวก็สิเดินทางไปต่อเนาะบ่ฮู้ว่าสิพาทุกคนไปทางไหนแน่มีแต่ว่าจังได๋กะขอให้ทุกคนฝากติดตามไปเรื่อยๆฝากเป็นกำลังใจให้ตัวไปเรื่อยๆเพื่อให้ตัวมีกำลังใจเพื่อให้ตัวได้เที่ยวได้เห็นประเพณีหลายๆอย่างแล้วก็ถ่ายทอดมาให้ทุกคนได้เบิ่งนำกันเนาะอ้าวขอตัวลาไปก่อนขอขอบใจหลายๆทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อบ๊ายบายขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงทั้งมีรวยๆขอให้ซื้อได้ขายมาเนาะสระเองบาสระมือลุ่นเบื่อนเบื่อเปล่าก็นึ่มอมมาปากมองมอนยีตายีจูปัลเดืองแฮมไว้บาแตงแนวอำเกยลุงก้นนึ่มอมลาจูสร้างจูสามรอมบาอีแฮมอันตรเนมก้นโรคเหมือนตายหรอล่อเติมจีครอสรลายจีกายดีแล้วแฮมแก้วบุญกราสัญญาอากีเสียงแค้นโอ้ที่ครอกัน